การเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศจะไม่เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยสร้างการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอีกต่อไปเพราะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือสคช.ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.จับมือกันใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศที่เรียกว่าไทยมูกเพื่อย่อโลกความเป็นมืออาชีพให้ใกล้มากยิ่งขึ้นเพราะไทยมูกไม่เพียงจะใช้เพื่อการเรียนการสอนแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้สำหรับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคคลและสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลให้นำไปสู่การเป็นมืออาชีพทั้งในสาขาอาชีพและสาขาวิชาชีพออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพขณะที่รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิศศิลธรรมปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาพร้อมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศไทยมูกที่เข้าถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สามารถเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพได้อย่างไม่มีเงื่อนไขบนโลกอินเทอร์เน็ตไม่มีค่าลงทะเบียนไม่ต้องเสียเวลาสอบเข้าและไม่จำกัดจำนวนที่สำคัญสามารถเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพจากผู้ทรงคุณวุฒิได้ตลอดชีวิตอย่างไม่มีข้อจำกัดคือยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องระบบการศึกษาออนไลน์เนี่ยมีความสำคัญซึ่งทุกแห่งเนี่ยควรจะมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนั้นต้องการที่จะทำให้ลักษณะองค์ประกอบหรือคุณสมบัติของวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยชัดเจนขึ้นและเขาสามารถจะต่อยอดอาจจะเป็นการมาเรียนแล้วออกใบรับรองได้เลยนางสาววรชนาทิพย์จันทนูรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสคช.ยืนยันความพร้อมของสคช.ที่จะปรับตัวนำความรู้ความเป็นมืออาชีพผลักดันเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนในหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษาในทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ก้าวเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพก่อนจะได้ใบรับรองที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลดึงมืออาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานตามยุทธศาสตร์ชาติก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการพัฒนาในเรื่องของตัวมาตรฐานอาชีพนะคะวิธีการดำเนินการของเราเนี่ยจากเดิมเนี่ยแน่นอนต้องมีการทดสอบจริงนะคะแล้วก็มีในเรื่องของข้อสอบมีเรื่องของการสัมภาษณ์ก็อาจจะมีบางส่วนที่จะมาต่อยอดโดยการใช้ระบบออนไลน์นะคะเพราะว่าด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีเนี่ยสมัยนี้เนี่ยมันทำให้มีความจำเป็นที่มาตรฐานเราเองเนี่ยก็ต้องพัฒนาไปตามด้วยนะคะดังนั้นในการร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยเราเชื่อมั่นว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่สามารถที่จะมาเรียนรู้ตามระบบได้นะคะก็คือเข้ากับคอนเซ็ปต์ของทางสถาบันก็คือเราเน้นในเรื่องของการพัฒนาคนตามความสามารถตามสิ่งที่เขามีความเชี่ยวชาญที่เกิดจากการพัฒนาด้วยศักยภาพของตัวเองการเรียนรู้ทั้งนอกระบบในระบบผสมผสานกันนะคะดังนั้นเนี่ยการเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สถาบันเชื่อมั่นนะคะว่าจะต่อยอดแล้วก็เติมเต็มให้กับสถาบันได้เป็นอย่างดีค่ะความร่วมมือระหว่างสคช.และกระทรวงการอุดมศึกษาในครั้งนี้คาดว่าจำนวนผู้ที่เข้าศึกษาผ่านระบบไทยมูกซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 182,308 คนจาก401วิชาจะสามารถเข้าสู่ระบบการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพได้ทันทีซึ่งจะช่วยดึงมืออาชีพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตามยุทธศาสตร์ชาติเกือบ 200,000 ชีวิตทีมข่าว TPQI รายงาน